ชื่อเล่นด็อกเตอร์ครับผมมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ก็อายุ35ย่าง36ครับผมชื่อด็อกเตอร์ก็คือพ่อแม่เขาเป็นคนตั้งให้เลยครับเขาชอบเขาอยากให้ผมเรียนเก่งมีความรู้ความสามารถเขาเลยบอกว่าต้องชื่อด็อกเตอร์นี่แหละครับประมาณนี้แล้วผลเป็นยังไงพี่ก็พอได้อยู่ครับ ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพเป็นลูกมือช่างแอร์ครับเรียนจบปริญญามาช่วงประมาณปี56ก็ได้เข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยมาทำเกี่ยวกับแอร์ครับผมทำแอร์เสร็จประมาณ3เดือนแล้วแม่บอกว่ามีงานอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่งานไปรษณีย์เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นข้าราชการมันน่าจะมีความมั่นคงก็เลยลองไปทำดูพอดีผมกลับไปทำได้ประมาณ1ปีผมก็รู้สึกว่าลูกผมก็ยังประมาณยังไม่ถึงขวบผมก็เลยคิดถึงผมก็เลยกลับมากรุงเทพอีกครั้งนึงกลับมาสมัครงานที่บริษัทต่างๆบริษัทที่ทำนานที่สุดก็คือบริษัทแห่งหนึ่งที่นครนครผมทำตั้งแต่ปี58จนเพิ่งออกได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับตำแหน่งคือเทคนิคเชียลหรือว่าช่างครับด้านงานเกี่ยวกับการผลิตต่างๆดูแลซัพพอร์ตช่วยกันในไลน์ให้มีการผลิตได้อย่างต่อเนื่องครับผมเงินเดือนถ้ารวมโอทีถ้ามีโอทีทำพีคๆตอนที่เยอะๆก็รวมๆ 30,000 ครับผมแต่ตอนพักหลังมันดรอปลงไปเยอะหลังโควิดมาผมก็เลยหาวิธีใหม่พอดีมีเพื่อนมีรุ่นพี่เขาแนะนำว่ามาเป็นเกี่ยวกับพวกช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมแต่ว่ามีต้นทุนหน่อยนะมีรถมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเราลองมาดูก่อนผมก็เลยปรึกษาแฟนอยู่ปรึกษาพี่เขาบอกว่าถ้าคนเรามันย่ำอยู่กับที่มันเท่าเดิมแล้วคุณจะย่ำอยู่มันเสียเวลาทำไมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาครับมันเอามาไม่ได้ถ้าผมย่ำอยู่กับที่แน่นอนครับผมอยู่ที่เดิมแน่นอนผมไม่มีทางที่จะไปข้างหน้าได้ผมเลยหาวิธีที่จะเปลี่ยนที่ยืนครับผมหลังจากที่ผมออกจากบริษัทใช่ไหมตอนนี้ก็ไปกับพี่เขาติดแอร์อยู่ผมยังไม่ได้เข้าไปติดเต็มตัวครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือผมยังไม่ได้ครบแต่ตอนนี้ผมยังเป็นลูกมือเขาอยู่ครับถ้าเป็นติดแอร์ก็ทำทุกอย่างครับเช่นเดินสายไฟเพราะไฟมันไปกับแอร์อยู่แล้วขนของที่ทำดูความเรียบร้อยภายในบ้านลูกค้าไม่ให้มีการทะเลาะบอกเลยของบ้านทั้งที่เป็นบ้านเขาสวยๆอะไรแล้วก็ต้องระมัดระวังเดือนนึงมีประมาณ20กว่างานอยู่แล้วเขาให้เวลา500ครับสวัสดิการก็ข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นครับถ้าได้เป็นนายช่างก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นลูกทีมอยู่ครับมันต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันต้องเยอะอยู่พอสมควรเช่นพวกเครื่องเชื่อมเครื่องแวกคัมพวกอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับแอร์มันต้องมีครบถ้าไม่ครบมันติดตั้งไม่ได้เลยครับเป้าหมายที่ผมมารายการนี้ก็คือหนึ่งแหละผมอยากได้เงินทุนที่ไปสร้างโครงสร้างของการเป็นช่างอย่างสมบูรณ์แบบสองผมชอบในการร้องเพลงผมฟังรายการนี้มาตลอดผมชอบมากนะผมรู้สึกว่ามีความสุขตอนเขียนที่รายการเขาปรบมือให้ชื่นชมอะไรต่างๆเลยผมชื่นชอบมากครับขอกำลังใจจากพี่ยังน้องพ่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับอยากให้พี่ยังน้องเป็นกำลังใจให้ผมนั่นด้วยครับขอบคุณครับ